างฝั่งยูเครนนะคะคุณผู้ชมหนึ่งในข้อกังวลนะคะในสงครามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องก็คือโรงไฟฟ้าซาโปริเซียนะคะซึ่งนี่คือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรปและอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียนับตั้งแต่ช่วงต้นของสงครามในยูเครนโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีความสำคัญยังไงบ้างติดตามในไซด์สตอรี่ค่ะโรงไฟฟ้าซาโปริเซียเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปและใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ9ของโลกตั้งอยู่ในเมืองแอเนฮอดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนใกล้กับแม่น้ำนีเปอร์มีเครื่องปฏิกรณ์ผลิตพลังงาน6เครื่องเริ่มผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี1984โรงไฟฟ้าซาโปริเซียผลิตไฟฟ้าได้ 4-4.2 หมื่นล้านกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงซึ่งคิดเป็น 20-25% ของการผลิตไฟฟ้าเฉลี่ยต่อปีในยูเครนและคิดเป็นเกือบ 47% ของไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นโดยโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของยูเครนโรงไฟฟ้าแห่งนี้ยังมีมาตรฐานและความสามารถในการตรวจสอบรังสีอย่างต่อเนื่องการป้องกันด้านสุขอนามัยและเขตควบคุมรังสี30กิโลเมตรนอกจากนี้ยังมีห้องเก็บของแห้งสำหรับเก็บเชื้อเพลิงใช้แล้วหลังจากเกิดสงครามยูเครนตั้งแต่ปี2022โรงไฟฟ้าซาโปริเซียได้ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียและเกิดการยิงปะทะกันบ่อยครั้งจนสร้างความกังวลว่าอาจเกิดภัยพิบัติด้านนิวเคลียร์ส่งผลกระทบไปทั่วยุโรปโดยตั้งแต่วันที่22กันยายนปี2022เป็นต้นมาทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA ตัดสินใจส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำการอยู่ที่โรงไฟฟ้าดังกล่าวเพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการสู้รบระหว่างยูเครนและรัสเซีย